เมื่อวันที่10ตุลาคมพ.ศ. 2563ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งที่1ได้รับเกียรติจากคุณกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาได้ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งที่1เพื่อดูความเป็นอยู่ของสุนัขในศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนายภูสิทธิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายชูชีพพงชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและนายวัฒนายั่งยืนปลัดจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมให้การต้อนรับและในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีร่วมให้การต้อนรับคุณกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาที่มาเยี่ยมศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรีดังกล่าวณศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งที่1